มันเป็นแบบรหัสท้ายบทนะคะที่ให้เราเขียนกราฟระหว่างแกน y แบบต่างๆกับแกน x แบบต่างๆคราวนี้ขออธิบายแบบครั้งที่แล้วก่อนนะคะแต่ว่ามันไม่ตรงกันเฉลยเดี๋ยวครูจะบอกว่าครูผิดตรงไหนแต่ครั้งที่แล้วมันเป็นหลักการที่ปกติทางคณิตศาสตร์นะแต่ว่ามันไม่ได้ยึดหลักกฎของแกสตันเองนี่สมมติเราเจอข้อสอบคณิตที่มันไม่ใช่ข้อสอบเคมีเราก็มองแค่ว่านี่คือแกน y นี่คือแกน x เพราะฉะนั้นถ้า y มันคำนวณจาก p กับ v คูณกันน่ะในกรณีที่ p เพิ่มขึ้นน่ะ y ก็จะเพิ่มขึ้นทันไหมเพราะว่าถ้า y 1ครูแทนให้หนูดูว่าขอโทษค่ะถ้า p ถ้าค่า x ค่าแรกเป็น1 y ก็จะเท่ากับ v แต่ถ้าค่า x ค่าที่2เป็น2 y ก็เท่ากับ2 v เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าถ้า p เพิ่ม y ก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนั่นคือเราจะสรุปว่าถ้า p เพิ่ม pv จะเพิ่มมันถ้าค่า x เพิ่มค่า y ก็เพิ่มด้วยครูเฉลยให้หนูเป็นแบบนี้นะอันนี้กราฟที่หมายความว่า x เพิ่ม y เพิ่มก็คือกราฟจะขึ้นแต่นี่ไม่ตรงเฉลยนะบอกก่อนเดี๋ยวครูจะบอกผิดยังไงต่อไปอันนี้ก็ให้เรามองว่า y เท่ากับเหมือนแกน y นะเท่ากับ v ส่วน t ทีนี้ตัว t อ่ะเป็นตัวส่วนค่า x เป็นตัวส่วนเพราะฉะนั้นถ้าค่า x เพิ่มขึ้นน่ะหนูก็จะมีตัวหารที่มากขึ้นหนูก็จะได้ y ที่ลดลง t เป็นตัวหารนะ t ไม่ใช่ตัวคูณเพราะถ้าเราเพิ่มตัวหารให้เป็นตัวเลขที่มากขึ้นค่า y ของหนูมันจะน้อยลงสรุปความสัมพันธ์คือถ้า t เพิ่มเนี่ย y จะลดไปลองแทนค่าตัวเลขเอานะครูก็เลยบอกว่ากราฟจะต้องลงส่วนนี้หลักการเดียวกันตัว t เป็นตัวหารถ้า t เพิ่ม y จะลดแต่จริงๆแล้วมันจะโค้งหรือไม่โค้งหนูจะต้องหาเป็นคู่อันดับอะค่ะว่าระหว่าง2จุดเนี่ยค่าความชันมันคงที่หรือไม่คงที่เพราะถ้าเป็นเส้นตรงเนี่ยค่าความชันต้องคงที่ทีนี้กราฟนี้เราไม่มีตัวเลขที่เป็นคู่อันดับมาให้เพราะฉะนั้นจะคำนวณหาความชันอะไรไม่ได้นะคะแต่จะรู้ความสัมพันธ์แบบคร่าวๆส่วน v กับ n เนี่ยมันคือเราคิดว่าถ้าโมลของแก๊สเพิ่มปริมาตรก็จะเพิ่มขึ้นซึ่งครูพยายามบี้ให้หนูคำนวณมาว่าโมลของคาร์บอนไดออกไซด์มันจะเท่ากับโมลของตัวอะไรอ่ะผงฟูก็คือโซเดียมไบคาร์บอเนตตั้งแต่ละครั้งเนี่ยใช้ผงฟูไม่เท่ากันถ้าเราใช้ผงฟูมากขึ้นมันก็จะหมดและเป็นสารกำหนดปริมาณกำหนดโมลของคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดแล้วก็ลูกโป่งจะใหญ่ขึ้นเมื่อมีโมลของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์มากขึ้นครูบอกหนูว่าได้ประมาณคร่าวๆแบบนี้แต่จริงแล้วเฉลยมันไม่ได้เฉลยแบบนี้เพราะว่าความสำคัญมันอยู่ที่กฎของแก๊สครูเปิดเฉลยให้ดูเฉลยเนี่ยมาเป็นเส้นตรงซึ่งแปลว่ามันคิดแบบคิดแบบง่ายๆเลยไม่ได้มีอะไรซับซ้อนจนเราแบบเราลืมครูยกไปวิธีคิดของครูเนี่ยมันผิดในหลักของแก๊สเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะโจทย์มันสั่งว่าสอดคล้องกับกฎของบอยชาร์ลส์แล้วก็เกลุสแซกและอะโวคาโดมันไม่ได้ให้พิจารณาเป็นสมการคณิตศาสตร์ธรรมดามแต่มันให้เอากฎของ4คนนี้ขึ้นมาคุยด้วยทีนี้พอกฎของ4คนนี้ขึ้นมาคุยเนี่ยสิ่งที่มันต้องฟิกซ์คืออะไรกฎของบอยคือPV คูณกันต้องได้ค่าคงที่เสมอ PV คูณกันต้องได้ค่าคงที่เสมอจะเปลี่ยนสีหน้ากฎของบอยนะกราฟนี้หนูต้องนึกว่าเป็นความสัมพันธ์ระหว่าง P กับ V กฎของบอยเนี่ย PV เป็นค่าคงที่เพราะฉะนั้นค่าของแกน y ต้องคงที่มันก็คิดเท่านี้แหละเอาเท่านี้แหละจริงๆถามว่ามันคืออะไรวะทำไม p เพิ่มแล้ว pv ถึงคงที่ได้ประเด็นคือถ้า p เพิ่มอ่ะ v มันจะลดไงตามกฎของบอยเพราะว่าความดันกับปริมาตรจะแปรผกผันกันต่อให้เขาไม่บอกเราว่า v มันต้องลด
แต่เราจะต้องคิดว่าตามกฎของบอยที่จดกำหนด v ต้องลดเพราะฉะนั้นถ้าค่าหนึ่งเพิ่มอีกค่าหนึ่งลดคูณกันมันก็จะได้เป็นค่าเดิมทุกครั้งฟังเข้าใจไหมกฎของบอยกำหนดให้ pv เป็นค่าคงที่ถ้า p ถ้าเดิมเนี่ยที่สภาวะเดิม p 1 v 1มันเท่ากับมันเท่ากับ2คูณ4สมมติทีนี้ p 2 v 2มันก็ต้องเท่ากับ8เหมือนเดิมอ่ะเพราะฉะนั้นถ้า p 2เพิ่มไปเป็น4 v 2ก็ต้องลดลงมาเหลือ2เขาไม่จำเป็นต้องเขียนว่า v ลดแต่เราต้องรู้ว่า pv จะคูณกันเป็นค่าคงที่เสมอตามกฎของบอยเขาจึงเฉลยแบบนี้ส่วนที่ครูคิดเนี่ยครูลืมเอากฎของบอยซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมาใช้อ่ะว่า pv ต้องเป็นค่าคงที่ครูคิดง่ายๆว่าถ้า p เป็นตัวคูณพอ p เพิ่ม pv ก็จะต้องเพิ่มครูคิดอย่างนั้นแต่หลักของกฎของบอยคือ pv ต้องเป็นค่าคงที่นี่กราฟที่2เนี่ยพอเป็น v กับ tก็จะเป็นกฎของชาลส์เพราะกฎของชาลส์จะกำหนดให้ p คงที่ค่ะเดิมเนี่ยครูคิดว่าพอ t เพิ่มค่า y ต้องลดเพราะ t เป็นตัวหารแต่กฎของชาลส์มันจะต้องฟิกตั้งแต่ v ส่วน t ในหน่วยเควินจะต้องเป็นค่าคงที่เพราะฉะนั้น v ส่วน t เป็นค่าคงที่หนูก็เขียนตรงๆเลยนี่คือค่า y คงที่ถามว่าถ้า t เพิ่มขึ้นแล้วทำไม v ส่วน t ถึงคงที่ก็แปลว่าถ้า t เพิ่ม v จะต้องเพิ่มด้วย t เพิ่ม v เพิ่มเอา v ที่เพิ่มหารด้วย t ที่เพิ่มมันจึงได้ค่าเดิมคือเป็นค่าของ t พูดให้เข้าใจง่ายๆคือถ้าแทนเป็นตัวเลขสมมุติว่า v 1ส่วน t 1เดิมของเราเนี่ยเป็น5ส่วน2ถ้าเป็นสภาวะที่2มันต้องได้ค่าเท่าเดิมกรณี t มันเพิ่มไปเป็น10แปลว่ามันเพิ่ม5เท่าใช่ไหม v 2ก็ต้องเพิ่ม5เท่าเหมือนกันเป็น25และเราจะได้เศษส่วนที่เท่าเดิมคือได้ v ส่วน t ที่เป็นค่าคงที่กฎของชาลส์ต้องฟิกที่ v ส่วน t เป็นค่าคงที่เพราะถ้า t เพิ่ม v จะเพิ่มข้อนี้ก็ลักษณะเดียวกันค่ะมันก็จะเฉลยเป็นเส้นตรงแบบเนี้ยเพราะว่าตามกฎของเกลูแซกอันนี้คือ p ส่วน t ที่เป็นเกลูแซกก็จะต้องเป็นค่าคงที่ถามว่า t เพิ่มแล้ว p ส่วน t คงที่ได้ยังไงเอาถ้า t เพิ่ม p ก็ต้องเพิ่มเพราะว่าอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นแก๊สเคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่มากขึ้นก็ชนผนังภาชนะบ่อยขึ้นแรงดันมากขึ้นก็ความดันเพิ่มขึ้นส่วน v กับ n กฎอะโวคาโดเราไม่งงเพราะพอเราไม่มีสมการที่ดัดแปลงว่า y เท่ากับอะไรแล้วก็คิดเป็นกฎของอะโวคาโดเฉยๆว่าถ้ามวลเพิ่ม v เพิ่มแล้วกฎอะโวคาโดเราก็จะได้ v ส่วน n เป็นค่าคงที่ดังนั้นถ้าเขาปรับกราฟนี้เป็น v ส่วน n ถ้าเขาปรับเป็น v ส่วน n ก็ต้องได้แบบนี้อีกอะทันนะก็ต้องได้ v ส่วน n ที่เป็นค่าคงที่อีกก็จะเป็นกราฟที่ขนานแกน x ทุกอันก็จะประเด็นเนาะเพราะเขาให้ยึดกฎของแก๊สเราก็ต้องยึดว่าค่าอะไรเป็นค่าคงที่แล้วก็เขียนตามนั้นเปิดให้ดูนะคะตอนแรกครูก็เฉลยแบบเทียบสมการคณิตเฉยๆแล้วครูก็ทำไมมันเฉลยอย่างนี้วะเราก็อ้าวเราลืมไงว่ากฎของแก๊สค่าพวกนั้นต้องคงที่ไปไหนแล้วเนี่ยช่างมันเอาโอเคเราไปต่อแบบฝึกหัดที่อยู่ท้ายกฎ3ข้อจำไม่ได้ว่าครูเฉลยเราบ้างหรือยังอะหน้า27อะค่ะต่อไปเรื่อยๆนะ27เวลาสอนม .5 ม .6 อยู่ด้วยกันทำใจนะทุกคนเดียวก็ไม่รีบอยู่ในด็อกคิวเมนต์27
้เกียรติได้นะแต่อย่ามาบอกให้ครูขยันสอนนะไม่ขยันสอนเด็กขี้เกียจนะเกียรติให้ตลอดนะลูกพอถึงคราวตาลีตาเหลือกอยากเข้ามหาลัยไม่ได้นะเพราะหนึ่งแก๊สชนิดหนึ่งบรรจุอยู่ในกระบอกสูบขนาด 1.5 ลิตรเลื่อนก้านกระบอกสูบเป็นการเปลี่ยนปริมาตรจึงจะทำให้แก๊สชนิดนี้มีความดันเพิ่มขึ้นเป็น 1.5 เท่าของเดิมอันนี้ V1 จดทำหา V2P1 กับ P2 P2 เท่ากับ 1.5 P1 เพราะเขาให้ความดันเป็น5เท่า 1.5 เท่าเพิ่มขึ้นอีก 1.5 เท่ากับเพิ่มขึ้นเป็น 1.5 เท่าไม่เหมือนกันนะคะถ้า P2 เพิ่มขึ้นเป็น 1.5 เท่าหนูต้องแทนค่า P2 เท่ากับ 1.5 P แต่ถ้า P2 เพิ่มขึ้นอีก 1.5 เท่า P2 ต้องเท่ากับ P1 บวก 1.5 P1 เพราะฉะนั้นจะเป็น1บวก 1.5 ก็เป็น 2.5 P1 เพิ่มขึ้นเป็น 1.5 เท่าใช้อันนี้เพิ่มขึ้นอีก 1.5 เท่าใช้อันนี้ข้อนี้เพิ่มขึ้นเป็นมีความสัมพันธ์2สภาวะระหว่าง P กับ B ใช้กฎของบอยเขาไม่ได้พูดถึงอุณหภูมิไม่มีอุณหภูมิให้คิดก็ทิ้งไปก็ถือว่าคงที่ P1 ก็เป็น P1 ธรรมดา V1 เป็น 1.5 ลิตรนั่งดูครูทำมันไม่มีอะไรเนาะแต่เราอ่านโจทย์แล้วแทนค่าเองอะจะยาก 1.5 P1 แล้วก็ V2 ถามว่าเท่ากับเท่าไหร่หนูก็ย้ายข้าง V2 ก็จะเป็น P1 1.5 แล้วก็ข้างล่างก็จะเป็น 1.5 P1 P1 ตัด P1 1.5 ตัด 1.5 ก็จะได้ V2 เท่ากับ1หน่วยเป็นลิตรเพราะว่า P กับ V ต้องเป็นค่าคงที่จะคูณกันให้ได้ค่าคงที่หนูก็เช็คได้นะคะ V1 1.5 P2 เป็น 1.5 เท่า V1 ก็ต้องลดลงเหลือ1เท่าอันนี้คือข้อ1เสร็จแล้วมันมีถังใหญ่ของปั๊มกับมีถังแก๊สของรถที่เป็นถังเล็กถังใหญ่ของปั๊มคือ10กำลัง4ลิตร10,000ลิตรถังของรถคือ70ลิตรแต่มันเป็นเรื่องของ PV เหมือนเดิมเงื่อนไขของการเติมก็คือความดันสุดท้ายของถังแก๊สของปั๊มเนี่ยต้องไม่น้อยกว่าความดันถังแก๊สรถยนต์เพราะว่าถ้าความดันของถังปั๊มมันน้อยกว่ามันก็จะกลายเป็นดูดแก๊สลูกค้ากลับไปในปั๊มตัวเองนะคะลูกเพราะแก๊สมันเคลื่อนที่จากความดันสูงไปต่ำโอเคเขาถามว่าเติมได้กี่คันถ้าเราแทนค่า P1 V1 เท่ากับ P2 V2 แทนไปเฉยๆเนาะอ
เดี๋ยวต้องอธิบายอะไรมากขึ้นเนาะพอแทนไปปั๊บเราก็ไม่รู้จะหาอะไรใช่ไหมเพราะเรามี PV ครบทั้งสองฝั่งสถานการณ์ที่เกิดขึ้นคือเดิมมันมีถังใบใหญ่แล้วมันถ่ายให้กับถังอันเล็กหลายๆอันค่าความดันในนี้จะสูงกว่าตลอดจนถึงจุดหนึ่งรถยนต์คันที่เท่าไหร่นั่นแหละที่จะทำให้ความดันสองฝั่งมันเท่ากันถ้าความดันสองฝั่งมันเท่ากันก็แปลว่าต้องเป็น150บาร์ทั้งคู่V เนี่ยยังคงเป็น V เดิมเพราะถังมันมีขนาดเท่าเดิมอันนี้พยายามคิดว่าเหตุการณ์คืออะไรนะแต่ถ้าเราแทนค่า P เท่ากับ300เนี่ยมันคือสภาวะคันที่1ใช่ไหมที่จะเข้าไปอยู่ในนี้ในนี้ V เท่ากับ70ลิตรเหมือนเดิมแล้วก็ V ในนี้มันก็จะคงที่เป็น150ทุกคัน P ตรงนี้จะเป็น150ทุกคันอีกคันหนึ่งมามันก็สภาวะนี้แต่อันที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆคืออันนี้มันจะลดลงเรื่อยๆ P จะลดลงเรื่อยๆเพราะว่ามวลแก๊สมันสูญเสียไปแต่ V เนี่ยยังไงก็เท่าเดิมเพราะภาชนะไม่ได้ยุบไปด้วยสิ่งที่เราควรจะหาคือ P ลูก P 1ที่อยู่ในนี้คือเราจะหาจุดที่ P1 ถ้าหาอันนี้ได้อะไรบ้างถ้าอย่างนี้มันจะได้ P1 แค่1กว่าๆมันก็ไม่ใช่สิเพราะว่าความดันในถังแก๊สมันน้อยแปลว่ากูต้องหา V แล้วก็ฟิก P ให้เป็น150จริงเหรอ V ไม่ได้เปลี่ยนนะวะไม่รู้จะต้องทำอะไรนอกจากหาสิ่งที่มีเหตุผลพอมารองรับจะฟิกถ้าฟิกให้ P เท่ากันก็เป็น150ใช่ไหมแล้ว V ที่อยู่ในนี้ต้องเป็นเท่าไหร่ก็ต้องเป็น70ลิตรก็ตลกแหละมันเฉลยมันทำไงเนี่ยโอเคมันหา V2 คือปริมาตรแก๊สที่ต้องถูกเติมให้รถทุกคันว่าต้องเติมให้รถทุกคันรวมแล้วเป็นเท่าไหร่รวมแล้วเป็น2 × 10^4ลิตร
ม่ได้ต้องตีความใหม่ความดันคูณปริมาตรและได้ค่าคงที่ถ้าความดันอีกข้างหนึ่งเป็น150ปริมาตรอีกข้างหนึ่งต้องเป็น2เท่าปริมาตรที่เป็น2เท่านี้มันมาจากไหนเนาะฮงแก้มาจากไหนอีก2เท่าไม่มีให้ใช่ไหมพอไม่มีให้ปั๊บก็คิดว่ามีได้เต็มที่อ่ะคือให้เท่านี้หมดตูดแล้วเพราะเดิมมีอยู่เท่านี้มันจะคิดทำไมนะตรงนี้ ก็ถ้าคิดว่าเดิมมันมีอยู่เท่านี้คือกูไม่คิดมันอ่ะเดิมมันมีอยู่10,000แล้วก็คันนึงจะเอา70ลิตรใช่ป่ะก็ได้เท่านี้คันตั้งแต่แรกป่ะวะไม่รู้ว่าถ้าเปลี่ยนตัวเลขแล้วมันจะคิดอย่างนี้ได้หรือเปล่าอันนูดูสิเราจะหา V2 แล้วมีมากกว่าเดิมเป็น2เท่าไปเพื่ออะไรมันไม่รู้อยู่ตรงไหนด้วยซ้ำมีแก๊ส2เท่านั้นอ่ะเพราะถ้าเติมที่รถทุกคันมันก็ต้องได้สุดก็เท่านี้แหละมันมีอยู่เท่านี้ก็ไม่รู้อ่ะไปก็ถัดไปใครเก็ตบอกด้วยนะกูไม่เก็ตดูอยู่กี่คนยังไม่รู้เลยชิวไหมข้อ3ไม่ต้องส่งให้ซีดีดูนะลูกเสียเวลานอนนี่ที่ดีดูเฉพาะคาบที่เรียนกับน้องพอเพราะครูจะสอนเต็มที่อันนี้ข้อ3น้ำร้อนอุณหภูมิห้องบิดเบี้ยวมันเป็นความสัมพันธ์ระหว่าง T สูง T กับ P ล่ะเนี่ยหรือ T กับ V เอา T กับ P แล้วกันนะเพราะปิดฝาให้สนิทดูเฉลยมันต้อง T กับ P หรือ T กับ B T กับ P กฎของเกลุสักT กับ P แปรผันตรงกันตอนที่บรรจุน้ำร้อนน่ะ T สูงความดันของแก๊สมันสูงขวดจึงตึงอยู่ได้แต่พอทีต่ำลงแก๊สมันก็วิ่งช้าลงชนผนังภาชนะบ่อยลงความดันก็ลดลงตามนั้นนะถ้าความดันของแก๊สภายในขวดเท่ากับความดันบรรยากาศภายนอกขวดไม่ควรจะยุบนะ
ขวดควรจะอยู่ในรูปทรงเดิมแต่ถ้าความดันของแก๊สในขวดน้อยกว่าความดันบรรยากาศภายนอกอันนั้นยุบได้บิดเบี้ยวนี่ขอไม่เห็นด้วยกับเฉลยนิดนึงไปข้อ4แก๊สที่มีปริมาตร 22.4 ลิตรที่ STP เนี่ยถ้าเราคิดว่าเป็นโจทย์สารสัมพันธ์เราก็จะคิดว่ามันมี1โมลแต่อย่าเพิ่งคิดอ่านโจทย์ต่อเป็นความสัมพันธ์ที่อุณหภูมิ25องศาเซลเซียสกับอุณหภูมิเท่าไหร่เขากำหนดความดันของแก๊สคงที่แต่เขาถามความสัมพันธ์ระหว่าง V กับ T T 1คือ STP คือ0องศาเซลเซียส T 2คือ25องศาเซลเซียสเพราะเราใช้กฎของฉันเข้า V1 เป็น 22.4 ลิตรสภาวะที่1 T1 เราแทนค่า0องศาเซลเซียสไม่ได้อันนี้ต้องใช้เคลวินV2 เท่าไหร่ติดไว้25องศาเซลเซียสคือ298 K ใครลืมสูตรเนาะ C เท่ากับ K ลบ273แปลว่า K เท่ากับ C บวก273เราจะได้ V2ยี่สิบสี่จุดสี่ห้าหน่วยเป็นลิตรก็ตอบ 24.5 โอเคมันต้องตอบ1ตำแหน่งเพราะว่าเดิมมันเป็น1ตำแหน่งส่งเฉลยให้ดูเลยดีกว่านะกูไปนอนข้อที่5นี่ค่ะพี่ระวังหน่วยอ
V คงที่ยังไงก็ต้องใช้สูตรนี้นะคะเกลุสัตมันถ้าอ่านไม่รู้เรื่องเนี่ยมันจะเอา V มาคำนวณด้วยคราวนี้อันไหนอยู่ฝั่งไหนเราจะมองว่ามีสองสภาวะสภาวะที่หนึ่งครูเอาอันที่มันมีข้อมูลครบแล้วกันนะก็คือเป็น P เท่ากับ10 ATM แล้วก็เป็น T เท่ากับ25องศาเซลเซียส 298K สภาวะที่สองเนี่ย P เอา P ที่ทนแรงดันได้สูงสุดคือเท่านี้1.52 คูณ 10 กำลัง 4 ระวังหน่วยอันนี้มันเป็นมิลลิเมตรประหลอดซึ่งเราต้องหารด้วย 760เพื่อให้เป็น ATM 02ตัว20 ATM ถ้ามันทนแรงดันได้สูงสุดเท่านี้อ่ะมันเกิดจากการเพิ่มอุณหภูมิไปเรื่อยๆนะคะแรงดันมันถึงได้เพิ่มเรื่อยๆ T2 นี่เท่ากับเท่าไหร่คือคำถามวิเคราะห์โจทย์เสร็จแล้วค่อยแทนค่านะคะถ้ายังมองภาพไม่ออกเลือกสมการผิด T1 10 T1 298 T2 20 ATMP เพิ่ม2เท่า T ก็ต้องเพิ่ม2เท่าก็คือ298คูณ2นั่นแหละซึ่งเราจะได้596K แต่โจทย์ถามหน่วยองศาเซลเซียสC เท่ากับ K ลบ273ก็จะได้3 2 3องศา4 1 V คงที่ไม่เลือกสูตรที่มี V ก็ต้องเลือกสูตรที่มี PT เป็นความสัมพันธ์ระหว่างความดันกับอุณหภูมิภาชนะเดิมแอสอันเดิมมันมีความดัน10อุณหภูมิ25แต่เขาบอกว่าไอ้ภาชนะมันทนแรงดันได้สูงสุดคือ 1.52 คูณ 10 กำลัง 4 มิลลิเมตรประหลอดเพราะเราก็ต้องหาว่าที่ความดันขนาดนั้นคืออุณหภูมิขึ้นไปสูงถึงเท่าไหร่จริงๆอันนี้ใครจะมองว่าสภาวะช่องนี้เป็นสภาวะ1อันนี้เป็นสภาวะ2ก็ได้แต่ครูมองจากจุดเริ่มต้นนะคะว่าภาชนะเดิมมันเริ่มจากสิ่งนี้10 ATM 25 องศาเซลเซียสแต่ภาชนะใหม่ก็คือต้องรอไม่ใช่ภาชนะใหม่สภาวะใหม่คือต้องรอว่าต้องเพิ่มอุณหภูมิไปเท่าไหร่ครูจึงให้เป็น T2 โอเค3 2 3องศาเซลเซียสข้อ6อ่านโจทย์ก่อนนะคะเพราะเรื่องนี้ยากที่การอ่านโจทย์อ่านโจทย์เลือกสูตรแค่นี้ก็คัดคนได้แล้วลูกไม่ต้องทำอะไรมากกว่านั้นแล้ว
v คงที่นะคะพอ v คงที่ปั๊บเราก็รู้แล้วว่ากดอะไรกด pt คือกดของเกลุสักกดเกลุสักว่าอะไร p ส่วน t เป็นค่าคงที่เพราะเหตุใดเพราะว่าการทดลองให้ v คงที่นั่นเองเพราะฉะนั้นจะเป็นความสัมพันธ์ว่าถ้า p เปลี่ยน t จะเปลี่ยนพอ t p เพิ่ม t จะเพิ่มด้วยการทดลอง3ครั้งแนวโน้มเป็นแบบนั้น 6.2 ถ้าทำให้ก้านกระบอกสูบเคลื่อนที่จนแก๊สนี้มีความดันเท่านี้v เปลี่ยนแล้วนะหกจุดสองนี่อะไรคงที่หรอเขาทำที่อุณหภูมิเดียวคือที่60องศาเซลเซียส 6.2 เนี่ยเขาเปลี่ยนให้ t คงที่การเลื่อนกระบอกสูบคือปริมาตรเปลี่ยนความดันเปลี่ยนนี่ไม่ใช่กฎเกลุสักเป็นกฎปอยซึ่งจะเป็น p 1 v 1เท่ากับ p 2 v 2คือ p v คูณกันแล้วเป็นค่าคงที่คราวนี้เราแทนค่ายังไง v เดิมเรามีอยู่ไงนี่คือ v 1V1 ของเราคือ 22.4 ลิตรV2 ก็ถาม P แล้วเราจะหา P1 จากไหนวะเนี่ยเขาบอกข้อมูล P2 เรามาว่าเท่ากับ 1.5 ATM เราไม่มีข้อมูลอะว่าที่อุณหภูมิ60องศาเซลเซียสความดันมันเป็นเท่าไหร่ทำไงอะจอยคะ P2 ไม่ได้เอา 1.5 ไปบวก P1 จนแก๊สนี้มีความดันเท่านี้ทำไมต้องบวกอันนี้เขาบอกสภาวะที่2เรียบร้อยแล้วเปล่าเขาไม่ได้บอกว่าให้มันเพิ่มขึ้นอีก 1.5 บรรยากาศนะเขาบอกว่าให้มันเป็น 1.5 บรรยากาศแต่ทีนี้โจทย์ข้อนี้จะคิดได้ก็ต่อเมื่อเรารู้ว่า P1 เดิมที่60องศาเซลเซียสมันคือกี่ ATM จากข้อมูลการทดลองมันช่วยให้เราหาความดันที่60 ATM ได้หรือไม่ได้คะลูกขอโทษค่ะความดันที่60องศาเซลเซียสต้องเขียนกราฟเหรอเพราะกราฟนี้จะเป็นกราฟเส้นตรงเดลต้า y ส่วนเดลต้า x หรอจริงเอาวิธีนั้นก็ได้นะแต่ผมขอดูก่อนว่าใช้วิธีไหนทำก็จับ pt แล้วได้เป็นค่าคงที่เมื่อกี้ครูบอกกับหนูไหมว่าเป็นกฎอะไร
เกลือแซกถูกแล้วนะโอ้ยเขาใช้กดรวมแก๊สเออแล้วไปตัด B ออกทำไมวะเอามาเพราะว่ากูเลือกการทดลองอันไหนก็ได้ได้เนาะกูเลือก760แล้วกันเพราะมันคือ1 ATM กูเลือกการทดลองที่1แปลว่าการทดลองที่1ของครูสภาวะที่1คือ P1 เท่ากับ760ครูขอเขียนเป็น1 ATM เลยนะคะแล้วกูลืมไปมีกดรวมแกอ่ะฮะดิฉันก็ไปบีบตัดออกเพื่อ V1 คือ 22.4 ลิตรตรงนี้มันเริ่มด้วยสิ่งนี้ T1 เท่ากับ25องศาเซลเซียสเมื่อกี้ข้อมูลไม่พอให้คิดไงต้องไปตัดออก P2 1.5 ATMV2 ก็ถาม T2 แล้วก็ใส่60ไปองศาเซลเซียสอันนี้เป็น 298K ส่วนอันนี้เป็น 333K จบละแค่ที่เหลือคิดเลขครูไปฟิกครูฟิกไม่ได้ถูกป่ะเพราะเขาไม่ได้บอกว่าอะไรคงที่เลยมันเปลี่ยนหมดทุกอย่าง V ก็เปลี่ยน T ก็เปลี่ยนแล้วครูไปหาแล้วครูจะรู้ได้ไงว่าความดันเป็นเท่าไหร่ที่60ก็ไม่ต้องหาไงใส่ไปเลย My God เรื่องแก๊สนี่เป็นเรื่องของคนฉลาดคุณไม่ฉลาดพอทำไม่ได้ครูก็เหมือนกันT1 V1 ส่วน T1 T2 V2 ส่วน T2 มันจึงอยู่ในแพท3นะคะวิศวะจะต้องรู้ว่าอะไรคือปัญหาและอะไรไม่ใช่ปัญหาถ้าทำอะไรแล้วปัญหาเพิ่มขึ้นวิศวะต้องไม่ทำอย่างเช่นไปตัดตัวแปรออกอย่างนี้ไม่ทำส่วน E เราก็โลจิกไม่ค่อยดี T1 แทนค่าเป็น1 V1 22.4T1 298K T2 1.5 V2 ถาม T2 333ขี้เกียจกดนะดูเลยสิบหกจุดเจ็ดคิดเลขก่อนความยากคือการเลือกสูตรทีไม่ได้คงที่เพราะกูต้องจับว่ามันเปลี่ยนจากสภาวะเดิมคือการทดลองที่1มาเป็นการทดลองครั้งใหม่ซึ่งอาจจะเป็นครั้งที่4เพราะอุณหภูมิ60มันยังไม่มีไงเข้าใจป่ะมันต้องเป็นการทดลองครั้งที่4เปลี่ยนทุกอย่างไม่มีอะไรคงที่เลยครูพลาดที่คิดว่าทีคงที่มันคิดเส้นใต้ต่างหากนะว่าทำที่อุณหภูมิเดียวไม่มันเริ่มจากอุณหภูมิ25ต่อไป 6.3 ถ้ากดก้านกระบอกสูบให้มีปริมาตรลดลงครึ่งหนึ่งของปริมาตรเริ่มต้นปริมาตรเริ่มต้นคือ 22.4 ลดลงครึ่งหนึ่ง V1 คือ 22.4 ลิตรเนาะ V2 จะเป็น 11.2 ลิตรใช่ไหมที่อุณหภูมินี้ก็คืออุณหภูมิใหม่อีกแล้วนะคะตกลง V เปลี่ยน T เปลี่ยนแล้วถามว่า P เท่าไหร่แปลว่าก็เปลี่ยนทุกอย่างจ
ากบทเรียน 6.2 ทำให้รู้ว่า 6.3 มันเปลี่ยนทุกอย่างสภาวะเริ่มต้นผู้แทนค่าเป็นมิลลิเมตรประหลอดนะคุณจะได้ตอบเป็นมิลลิเมตรประหลอด v 1เป็น 11.2 ที่หนูจะแทนค่าเป็น v 1กับไม่ v 1เป็น 22.4 เนี่ยหนูจะแทนค่าเป็น v 1กับ v 1ส่วน2ก็ได้นะคะจะได้ไม่ต้องคิดเลขเอา v 1ก็ได้นะ t 1เป็น25องศาเซลเซียสองศาเซลเซียสแทนค่า 298k p 2เขาถาม v 2เป็น v 1ส่วน2แล้วก็ T 10องศาเซลเซียสเป็นเท่าไหร่กี่ K 283 K V 1เราจะตัดกันตัว2มาอยู่ข้างล่างนะคะแล้วก็จะได้ P 2เท่ากับ760ส่วน298คูณ283คูณ2เราตอบหน่วยมิลลิเมตรประหลอดนะคะเพราะเราใช้760ถ้าขี้เกียจคิดเลขก็เปลี่ยนเป็น1 ATM ก็จะต้องตอบ P เป็น ATM เขาแทนค่าเป็น 0.2 เลยได้ P 2 1.9 ATM ก็จะเหลือเป็น ATM นะต้องคูณลับไปคูณแทนตรงนี้เป็น1คิดเลขง่ายอีกต่างหาก283คูณ2หาร298ได้ 1.9 ATM เท่ากันเพราะอันนี้760มิลลิเมตรประหลอดคือ1 ATM ถ้าต้องการเลขน้อยๆก็ควรจะแทนค่าเป็น ATM อยู่แล้วน้องครูบอกแล้วว่าปัญหาที่การเลือกสูตรเดี๋ยวข้อสุดท้ายข้อ7มาดูโจทย์ก่อนเรือเหาะอากาศยานใช้งบทางการทหารทำไงดีวะกูตั้งไว้50แต่นาฬิกาปลุกกูจะดังละเรือเหาะจะลอยได้เมื่อมีฮีเลียมอยู่ 5,500 ลิตรถ้าฮีเลียม110โมลมีปริมาตรเท่านี้ลิตรซึ่งยังไม่ถึงจุดที่ลอยได้ต้องเติมฮีเลียมอีกกี่โมลเรารู้แค่ว่าที่อุณหภูมิและความดันคงที่เราจะใช้กฎอะโวคาโดเรารู้แค่ว่าเราต้องรู้ด้วยนะว่าใช้กฎอะโวคาโดกฎอะโวคาโดหนูจะเขียนว่า v 1ส่วน n 1หรือ n 1ส่วน v 1ก็ได้นะคะแต่ครูจะ v ขึ้นข้างบนเพราะเดี๋ยวครูต้องหา v เป้าหมายของครูคือ v 2จะเอา 5,500 ลิตรส่วน v 1ที่ครูมีอยู่แล้วคือเท่านี้ n 1คือเท่านี้โมล2620ส่วน110 5,500 ส่วน N2 อ้าวเขาถามกี่โมลเราควรจะ N ไว้ข้างบนดูผิดไม่เป็นไรมีใครตื่นบ้างลูกนาฬิกาปลุกดัง2620230.9 โมลยังไม่ใช่คำตอบเขาถามว่าเติมอีกกี่โมลอันนี้คือ N2 เพราะฉะนั้นต้องเติมอีกเท่ากับ 230.9 ลบ110ที่มีอยู่เดิม 120.9 โมล
ข้อเฉลย121คือกันเนาะคุณรู้แค่ว่าที่ระบุความดันคงที่คุณใช้กฎอะโวคาโดแน่แต่ถ้าหาตรงนี้แล้วตอบเลยจะผิดเพราะนี่คือโมลที่สภาวะที่2คือ N2 ไม่ใช่โมลที่ต้องเติมเพิ่มเข้าไปอันที่ต้องเติมอีกคือเอา N2 ลบ N1 ตามนี้อีกข้อปั๊มนั้นครูก็ยังไม่เคยเข้าใจมันมีอยู่แว็บนึงที่ครูเหมือนจะเข้าใจตอนอ่านเฉลยแล้วก็ไม่เข้าใจอีกแล้วคือแบบมันไปตั้งแต่คำว่ารถยนต์แล้วความเป็นรถยนต์แล้วมันเอาออฟโนแวร์จะไม่รู้เรื่องอะไรทั้งนั้นที่เกี่ยวกับรถยนต์เครื่องยนต์กลไกไม่เอาเลยอันนี้เคยบอกเราเนาะว่าคะแนนถึงวิทย์วัจุฬานะแต่ไม่เลือกเด็ดขาดเพราะรู้ว่าไม่มีทางเรียนจบไม่ใช่สายวิทย์วะความถนัดวิทย์วะกูยังไม่สอบเลยกูโกหกพ่อว่าครูสอบวิชาเท่าคนอื่นจึงใช่กูไปสอบวัดแววความเป็นครู